อัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านดาโต๊ะตำบลแหลมโพอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะคนที่นี่นะคะโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมงนะคะจับปลาหาหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูและที่นี่นะคะมีโครงการธนาคารปูดำด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงอะค่ะตอนนี้เขากำลังจับน้องปูใส่ตะกร้านะคะคือไอเลี้ยงแบบนี้ครับมันได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งก็คืออัตรารอดมันดีกว่าสองปูเขาได้น้ำบริเวณตลอดเวลาสามก็คือมันดูแลจัดการง่ายเช็คง่ายว่าวันไหนที่ไหนก็กำลังจับน้องปูใส่ตะกร้านะคะค่ะหลังจากที่เขาจับปูใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะทำการรัดนะคะด้วยสายรัดนะคะรัดปากเนี่ยค่ะบอกว่าแนะนำชาวบ้านว่าลองหาหัวเกียบอ่ะหัวเกียบที่ทำข้าวเกียบในหมู่บ้านเนี่ยที่ทำก้อนๆเหลือๆเศษๆมันมาหยอดให้มันกินดูถ้ามันกินก็ช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะเลยมันจะมีการเริ่มต้นนะครับมันเป็นโครงการของดูแลการมาจากโครงการพัฒนาสังคมจังหวัดใต้โครงการตำบลมันคงมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ผมก็เขียนโครงการเสนอของประมาณเหมือนการทำต่อการนี่คืออาหารปูนะคะ